เรื่องจริง Night Life เคยมีอะไรแบบอธิบายไม่ได้เกิดขึ้นในห้องไหมเมื่อก่อนพี่แทนเขาทำงานบ้านก็เรียกแทนแทนอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่ตอนนั้นน้าก็จ้างคนมาเพ้นข้างรถเป็นรูปน้าครับถามไปแล้วเขาก็มานอนเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครนอนเลยที่เนี่ยเขานอนไม่ได้มันเขาได้ยินเสียงดนตรีอะไรไม่รู้แล้วเขาก็เอาเสาเบ้าเนี่ยใส่หูครับแล้วเขาก็เปิดเพลงลูกทุ่งเพลงสตริงอะไรไม่รู้แต่เสียงระนาดเสียงดนตรีไทยอ่ะก็ยังผ่านแทรกเข้าไปในนิดยังผ่านหูฟังเข้ามาแล้วก็ในวันไหว้ครูปีหนึ่งแต่ว่าจำพ.ศ.ไม่ได้เราไปตั้งประลำข้างนอกเตรียมจะไหว้ครูอย่างวันนี้เตรียมของครับเตรียมของเสร็จสับเรียบร้อยก็นอนพักผ่อนกันแต่ว่ากลางดึกเนี่ยมีคนเมาเนี่ยเขาขี่จักรยานผ่านหน้าโรงงานเนี่ยเขาบอกได้ยินเสียงดนตรีเสียงกลองทำไมซ้อมก็ดึกจังเราก็ยังสงสัยแต่ว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยเจอก็คือคนอื่นคนอื่นคุณผู้ชมฟังอยู่นะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณใช่ใช่เป็นของแต่ละบุคคลนะใช่ครับอันเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนายโย่งด้วยความที่ว่าตอนนี้นายโย่งเปรียบเสมือนเป็นคุณครูอยากจะให้นายโย่งเนี่ยฝากอะไรถึงน้องๆเด็กๆด้วยกันครับที่อยากจะเดินตามรอยของนายโย่งครับเอ้ยขอบคุณหลายผู้หลายคนหลายท่านหลายเด็กที่อยากจะร้องอยากจะเล่นอยากจะเต้นอยากจะรำอยากจะสืบสานศิลปะโบราณไว้เนี่ยเพลงชอยลำตัดอีเซลเพลงขอทานอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็ซึมซับรับไว้แต่ว่าเป็นห่วงเมื่อมีคนจุดไฟติดแล้วเนี่ยจะมีเทียนเล่มต่อไปมาจุดต่อไหมอย่าปล่อยให้เทียนดับศิลปะยาวอายุสั้นถ้าหากว่าเราไม่สืบต่อศิลปะก็คงไม่ต่างกับอายุคนมันก็ต้องล้มหายตายจากกันไปเมื่อสักครู่นี้เห็นนายโย่งบอกว่ามีเพลงขอทานอ๋อมีอยากฟังหน่อยครับได้ทำบุญทำทานกันเถอะท่านเอ้ยเราจะได้เสวยพบเมืองสวรรค์ใครช่วยใครไม่ได้เมื่อเราตายจากกันตายจากกันใครช่วยใครไม่ได้เมื่อเราตายจากกันไปเสียในวันเอ้ยนี่เอ้ยเมื่อกี้คือเพลงขอทานเพลงขอทานมีหลายทั้งน้องเพลงฉ่อยเพลงฉ่อยแต่งตัวงี้ไม่ได้แป้งทาอีกหน่อยก็ร้องเพลงฉ่อยอ๋อทาแป้งเพิ่มทาแป้งเพิ่มเอ้ยเข้าป่าละหงมาลงเข้าดงไม้หอมมาเจอมางัวสุกงอมจะเก็บมาฝากแม่งามถึงจะอยู่ใต้ต้นใต้ต้นอาละวะหล่นตกเอ้าใต้ต้นหล่นตกถึงจะเป็นเด่นนกก็ตามใจเอชาชาชาเฮ้ยเกิดมาอย่างนี้ก่อนคือเพลงฉันคือต้องเกิดมาอย่างนี้เขามีเพลงเกิดเพลงที่น่าร้องทุกวันเนี้ยที่แสดงอยู่เนี้ยเพลงปากปากหมายถึงปากประชันฝีปากกันแหละอย่างนั้นอย่างนั้นลิเกต่อครับนายโย่งลิเกใส่นี่นะเตรียมมาครบสวัสดีทั้งน้องทั้งพี่ที่นั่งขอเชิญขยับเข้ามาฟังเข้ามานั่งไกลๆเชิญมานั่งกันหน้าทีวีขอให้โชคดีตลอดไปเต็ง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 คิดได้แค่นี้มันคิดได้แค่นี้คุณผู้ชมเราไม่ได้เตรียมนายโย่งก่อนนะให้นายโย่งเตรียมสดๆเลยนายโย่งบอกยังได้อีกอีเซลอีเซล
แม่สวยจริงวอยแม่สวยจริงว่าแม่ลอดเมฆลงมาแต่เมื่อไรแม่สวยยังไงก็น่าจะมีผัวเลยก็จะได้ชมก็จะได้เชยให้ชื่นหัวใจถ้าหากได้เสียก็มาเป็นเมียของพี่จะไม่ให้น้องนี้แม่ทำอะไรถึงเวลากินพี่จะคอยป้อนพี่จะคอยป้อนถึงเวลานอนแล้วพี่ก็จะอนวดให้เวลาตื่นนอนก็หมดไปเงี้ยประมาณนี้อันนี้คือเพลงที่แซวใช่ๆเฮ้ยแต่เอาจริงถ้าสมมุติจะให้นายกโชว์เนี่ยทั้งวันก็ไม่หมดมีอีกหลากหลายกรที่นายกโชว์อุ้ยเราก็อยากจะซึมซับอยากจะรับไว้แล้วก็ถ่ายทอดต่อนี่แต่ว่าคุณผู้ชมครับนอกจากเราได้ฟังกันแล้วนะครับว่านายโย่งนี่คือมีหลากหลายความสามารถเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยแล้ว มีอะไรที่นายโย่งยังอยากจะทำอีกไหมครับถ้ายืมอายุมาใช้กันได้เนี่ยหรือว่าซื้ออายุได้เนี่ยอยากซื้อเพราะว่าพอได้ทำเขาเนี่ยมันมีความสุขในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอะไรเงี้ยเพลงพื้นบ้านอะไรเงี้ยมีความสุขแล้วยังมีอีกเยอะแยะที่เราจะเรียนรู้เรายังเก็บไม่หมดเลยแต่ว่าอายุคนอย่างว่าที่นายโย่งพูดไปตอนแรกว่ามันไม่ยาวหรอกเนาะถ้ามีอายุเยอะๆก็ดีเนาะจะสนุกได้นานอยากจะทำอีกแล้วตอนนี้ความสุขของชีวิตของนายโย่งครับมันมีความสุขเป็นบางเวลาเวลาไม่มีความทุกข์เนี่ยมันมีความสุขของนายโย่งครับเวลามีความทุกข์ครับนายโย่งมันก็ไม่ค่อยสุขเท่าไหร่เราก็ใช้ความสุขนี่แหละบั่นทอนความทุกข์ไปใช้ความสุขบั่นทอนความทุกข์ทำสิ่งที่ที่เราชอบสิ่งที่เรารักและทำให้ดีนี่เลยนะครับเป็นคำสอนนะครับจากนายโย่งนะครับ บอกไม่ได้สอนบอก ต้องบอกนะครับคุณผู้ชมครับว่าวันนี้นะครับเรื่องจริงไนท์ไลฟ์ของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณนายโย่งอีกหนึ่งรอบด้วยขอบคุณนายโย่งนายโย่งก็ขอบคุณเด้อทางรายการเพราะว่าวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับได้รู้ถึงโอ้โหประเพณีวัฒนธรรมไทยเยอะแยะมากมายเลยมีช่องทางของนายโย่งให้แบบเด็กๆรุ่นใหม่ได้ติดต่อบ้างมีทั้ง Instagram ก็โย่งเชิญยิ้มเป็นภาษาอังกฤษนะ Facebook ก็โย่งเชิญยิ้มแล้วก็โย่งสเตชั่นยังไงวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับนายโย่งอีกหนึ่งรอบด้วยนะครับขอบคุณครับยังไงก็ตามนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้าแขกรับเชิญจะเป็นใครนะครับต้องติดตามกันนะครับยังไงวันนี้นะครับผมบอมนะครับแล้วก็นายโย่งนะครับต้องขอตัวลาสวัสดีครับลาไปก่อนในวันนี้โอกาสหน้ามีค่อยเจอกันใหม่ให้โชคดีทั้งหญิงชายยกมือไหว้สวัสดีคุณผู้ชมครับการสื่อสารมรดกทางวัฒนธรรมเนี่ยนอกจากคนรุ่นหลังจะได้เรียนรู้เข้าใจแล้วก็ซึมซับถึงคุณค่าความเป็นไทยแล้วเนี่ยยังเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติเลยนะครับหวังว่านะครับเรื่องราวทั้งหมดที่ได้ชมไปเนี้ยจะสร้างความสุขมอบความบันเทิงที่มีสาระและที่สำคัญครับเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนด้วยและกลับพบอีกครั้งนะครับในสัปดาห์หน้าก็แล้วกันทุกคืนวันเสาร์แบบนี้4ทุ่มครึ่งช่อง7 HD คืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ